ให้คุณผู้ชมฟังแล้วต้องยิ้มได้เหมือนกันค่ะข่าวนี้นะคะใครที่ไปทำบุญนะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าที่วัดท่าไม้ตอนนี้คือเราทราบกันดีว่าสินค้าอุปโภคบริโภคราคาปรับสูงขึ้นหลายรายการทั้งหมูทั้งไก่ทั้งไข่ทุกอย่างทยอยปรับขึ้นหมดได้รับความเดือดร้อนกันไปเพราะว่าแหมช่วงนี้เงินทองมันก็ไม่ได้มาคล่องแต่ว่ารายจ่ายมันเยอะเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นใครไปทำบุญที่วัดท่าไม้ตอนนี้ค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยจะได้โชคดีทันตาเห็นเลยไหว้พระเสร็จปุ๊บโชคดีเลยนะคะเพราะว่าคณะศิษยานุศิษย์เนี่ยเขาร่วมกันจัดกิจกรรมมอบหมูเนื้อแดงแล้วก็ผักปลอดสารพิษให้ฟรีเลยนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับทุกๆคนในช่วงเวลานี้ไปดูบรรยากาศกันนะคะที่วัดท่าไม้ค่ะอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครคือปกติวัดนี้ก็เป็นวัดที่คนไปทำบุญกันเยอะอยู่แล้วนะช่วงนี้คึกคักมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยคณะศิษยานุศิษย์เขาร่วมกันจัดกิจกรรมค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือมีทั้งหมูเนื้อแดงแล้วก็ผักปลอดสารพิษเอามามอบให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ใครที่ไปไหว้พระในวันนี้ก็ได้รับไปด้วยเห็นไหมคะทั้งถุงแบบนี้เลยค่ะทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าคนเยอะแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะจะมีโควิด -19 หรือเปล่าเขาบอกว่าตรวจเข้มแน่นอนเป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขนะคะเว้นระยะกันอย่างดีในการเข้ารับสินค้าทั้งหมูแล้วก็ผักนะคะที่แจกให้เนี่ยหมูที่เห็นเมื่อกี้นะคะหมูเนื้อแดง1กิโลกรัมนะคะรวมกับผักสดด้วยก็ถือว่าเป็นการกระจายให้อย่างทั่วถึงกันเลยเอาไปทำอาหารทานได้เลยนี่คืนนี้มีชาบูแน่นอน ได้เลยนะคะทางศิษยานุศิษย์ของวัดค่ะคุณกิติยาเล่าให้ฟังบอกว่าหมูที่เอามาแจกให้กับผู้คนในวันนี้เนี่ยนะคะเขาแบ่งเป็นถุงละ1กิโลกรัมทั้งหมด500ถุงแล้วก็ยังมีหมูเนื้อแดงเป็นแบบชิ้นอีก300กิโลกรัมทั้งหมดนี้ค่ะศิษยานุศิษย์ของพระยานวิกรมหรือว่าพระอาจารย์อุเทนสิริสาโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดท่าไม้ร่วมใจกันตั้งใจนำมามอบให้นะคะแล้วก็ยังมีผักสดปลอดสารพิษอีก800กิโลกรัมอันนี้มาจากสวนผักของเจ้าอาวาสเองเลยค่ะท่านปลูกผักไว้หลายชนิดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยประชาชนลำบากจริงๆราคาเนื้อหมูปรับขึ้นยิ่งช่วงใกล้ตรุษจีนก็ยิ่งปรับสูงขึ้นแต่ใครบอกว่าวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ยังมีนะคะจะแจกไก่สด 1,000 ตัวและยังมีผักปลอดสารพิษอีก 1,000 กิโลกรัมใครไปทำบุญพรุ่งนี้พอดีก็น่าจะได้โชคตรงนี้ไปนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาบอกดีใจมากเลยช่วงเวลานี้เป็นสิ่งจำเป็นน่ะเอาไปทำอาหารได้หลายมื้อเลยเนี่ยค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเป็นอาทิตย์อะค่ะนี่พรุ่งนี้น่าจะคนเยอะนะคะที่วัดท่าไม้เพราะว่าเขาประกาศแล้วเนาะว่าเขาจะแจกไก่สดนะคะ